ลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่านอุดรช่วงนี้ค่ะมีโครงการเกี่ยวกับการให้ความรู้ของแรงงานไทยมาฝากกันค่ะโดยอธิบดีกลุ่มแรงงานก็ได้จัดโครงการอบรมแล้วก็ให้ความรู้แก่แรงงานที่ต้องการที่จะไปทำงานต่างประเทศโดยถูกกฎหมายเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงของแรงงานจากการที่มาพบข่าวผ่านสื่อมวลชนว่ามีแรงงานไทยจำนวนบ่หน่อยที่ออกไปเฮ็ดงานต่างประเทศมีความเป็นอยู่ลำบากโดยเฉพาะแรงงานสตรีที่มักถูกขบวนการค้ามนุษย์นำเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายป้องกันการลักลอบไปเฮ็ดงานต่างประเทศจึงได้มีการจัดโครงการเทื่อนี้ขึ้นโดยนำผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นเข้ารวมเป็นเครือข่ายโดยเน้นให้ความรู้ความเข้าใจในการเดินทางไปเฮ็ดงานต่างประเทศที่ถูกต้องเพื่อเป็นการลดปัญหาการหลอกลวงจากนายหน้าเถื่อนป้องกันปัญหาการลักลอบไปทำงานต่างประเทศเพื่อให้เครือข่ายป้องกันการลักลอบไปทำงานต่างประเทศเหล่านี้เร่งขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่ของตนต่อไปนายประวิตรเคียงผลอธิบดีกรมการจัดหางานบอกว่าตอนนี้แรงงานไทยติดคุกที่ประเทศไต้หวันน่าจะอยู่ประมาณ 50-60 คนเนื่องจากลบหนีเข้าเมืองหรือหนีนายจ้างโดยเมื่อปี2555ทางกรรมาธิการแรงงานได้ซอยเหลือแรงงานที่ติดคุกแล้วนำกลับประเทศไทยจำนวน60คนและอยากจะฝากขอไว้ว่าการไปเฮ็ดงานต่างประเทศให้ทำงานตามสัญญาบ่แม่นหนีนายจ้างซึ่งจะถูกติดคุกตามกฎหมายต้องระมัดระวังให้ดีเนาะค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะไปเฮ็ดงานต่างประเทศจะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรได้ใหม่ขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามฮอดอุดรเบิ่งอ่อนซ่อนอุดรเด้อ